สวัสดีครับผมมิสเตอร์โปรเจกต์ TSE นะครับปัจจุบันนี้มีการนำโคมไฟและหลอดไฟที่ประกอบด้วยหลอด LED มาใช้จำนวนมากถ้าโคมไฟพวกนี้เสียไปก็อาจจะทิ้งไปเลยภายในเนี่ยโคมไฟประกอบไปด้วยหลอด LED จำนวนมากเราสามารถถอดและนำหลอด LED เนี่ยมาประยุกต์ใช้งานอื่นได้อย่างมากมายเราไปทดลองถอดมาทำกันเลยนะครับนำโคม LED ที่เสียมาเปิดแล้วถอดข้างในดูเมื่อถอดออกมาภายในเราจะพบว่ามันมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยหลอด LED อีกส่วนหนึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจุดหลอด LED ในคลิปนี้เราจะมุ่งไปที่การถอดหลอด LED ภายในออกมาใช้งานนะครับหลอด LED นี่มีขนาดเล็กนะครับกรณีไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยก็ต้องค่อยๆระมัดระวังในการถอดด้วยนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วให้สังเกตที่หลอด LED จะมีสัญลักษณ์บักที่หัวเนี่ยแสดงถึงขาแคโทดจากนั้นก็นำ LED ไปต่อสายเพื่อที่จะเตรียมไปทดสอบ LED เพื่อหาระดับแรงดันที่จะใช้ในการจุดหลอด LED ใช้ power supply แบบปรับค่าได้ปรับแรงดันให้ได้0โวลต์แล้วก็เริ่มทำการทดสอบ LED ที่เราทดสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าหลอดไฟสักประมาณ2โวลต์กว่ามันก็ทำงานแล้วแล้วมันก็จะสว่างเต็มที่ประมาณ3โวลต์เราก็ได้จุดทำงานของมันละเราจะให้ไฟของเราสว่างเต็มที่ก็ประมาณ3โวลต์ต่อ1ดวงจากนั้นเราไปทำปริ้นกันเลยนะครับปริ้นสามารถดูวิธีการทำได้จากคลิปที่เราเคยลงไปแล้วนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีเนื่องจากว่าชิป LED เนี่ยมันเป็นแบบ Surface Mount เราจะบัดกรีลงไปที่ลายทองแดงก่อนแล้วก็เอา LED เนี่ยมาลงบน PCB หลังจากเสร็จขั้นตอนการลงตะกั่วที่ PCB แล้วเราก็มาเริ่มลง LED กันเลยในการลงหลอด LED ก็อย่าลืมดูขั้วให้ถูกต้องด้วยนะครับ LED นี่เราจะลงไปทีละแถวลงแถวเดียวก่อนนะครับแล้วก็ไปทดสอบใน1แถวเนี่ยจะประกอบไปด้วย LED 4ดวงซึ่งแต่ละดวงเนี่ยใช้แรงดัน3โวลต์เพราะฉะนั้น4ดวงก็จะใช้แรงดัน12โวลต์เสร็จแล้วเราค่อยเอาไปทดสอบในแถวเดียวก่อนฉะนั้นเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆลง LED ให้ครบแล้วค่อยไปทดสอบกันการทดสอบเราก็ปรับไฟไปที่12โวลต์แล้วเราก็ทดสอบป้อนเข้าไปที่แผง LED ที่เราทำไว้จะเห็นว่ามีความสว่างสูงมากนะครับใช้ได้ดีทีเดียวทดสอบในที่มืดก็โอเคสว่างตอนนี้เราก็ได้ LED ที่เราจะไปใช้งานในรูปแบบต่างๆของเราแล้วก็ไปทำกันตามอัธยาศัยนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินกว่าที่จะทำนะครับ